สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเจ้าเครื่องตียุงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหนักยุงจากแบรนด์เสี่ยวมี่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับยี่ไลท์นะครับชื่อรุ่นของมันนะครับโอ้โหยาวมากเลยนะครับ YLGJ04YI นะครับฟังไม่ผิดนะ YLGJ04YI นี่นะครับหน้าตาของมันเป็นแบบนี้เอาละคุณผู้ชมไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada JD นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็เซิร์ชคำว่าไทยซูเปอร์โฟนได้เลยนะครับเอาล่ะเราไปดูฟังก์ชันแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวเครื่องดักยุงนะครับเครื่องตียุงจากแบรนด์เสี่ยวมี่ตัวนี้กันเลยครับไปดูกันเลยสำหรับฟังก์ชันเบื้องต้นนะจากข้างกล่องเนี่ยเขาแจ้งมานะครับว่ามันมีไฟสถานะนะครับแสดงการใช้งานนะฮะสามารถทำเป็นเครื่องแบบดักยุงได้นะฮะทำเป็นไม้ตียุงได้และที่สำคัญเนี่ยมันมีตัวล็อกนะครับเวลาที่เราชาร์จหรือว่าเราจะไว้หิ้วเนี่ยมันก็จะไม่หลุดล่วงนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันมันว่าทำอะไรได้ทีดีกว่านะครับฟื้บแกะกล่องดูเลยครับนี่นะฮะมีอะไรบ้างดูก่อนนะครับโอเคนะครับดับแรกเลยนะครับก็มีนี่ครับคู่มือนะครับผมโอ้โหแต่แดนคู่มือภาษาจีนนะครับวางไว้ก่อนนะครับตัวนี้มีสาย USB แบบไมโครนะครับให้เรานะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวเครื่องของเรานะครับโอ้โหงานสวยมากนะครับสีขาวสวยงามนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่ะเรามาดูฟังก์ชันนะครับแล้วก็การใช้งานของเจ้าตัวเครื่องดักตบยุงตัวนี้กันดีกว่านะครับใช้คำว่าดักตบเลยนะดักตบผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะเพราะมันทำได้ทั้งดักใช่ไหมทั้งตบยุงโอ้โหเป็นดักตบแล้วกันนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเราสามารถหมุนนะครับแบบนี้นะครับสังเกตนะครับหมุนฟึบแบบนี้นะฮะเอาขึ้นฟึบนะฮะแล้วกลายเป็นไม้ตบยุงได้เลยนะครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มนะฮะในการกดนะครับให้ตัวไฟเนี่ยมันขึ้นถ้าไฟขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราตบพวกนะฮะยุงช็อตตายแน่นอนนะฮะแรงมากๆนะครับแต่นะครับไม่ต้องกังวลนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมีตะแกรงนะครับกันนะครับอีกชั้นนึงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเห็นไฟสีแดงใช่ป่ะนี่นะสองฝั่งไม่มีเปี้ยปะนะฮะแต่ถ้าเกิดมียุงบินเข้ามาเนี่ยรับรองเพี้ยขาดแน่นอนนะและอีกจุดหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถชาร์จได้แบบไร้สายนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเสียบสายชาร์จเข้ากับตัวแท่นมันใช่ไหมฮะและไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวชาร์จไฟอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะเราแค่วางนะครับเข้าไปแบบนี้ปึ๊บชาร์จแล้วครับโอ้โหการเป็นไงเจ๋งไหมแล้วก็เจ้าตัวแบตตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้แป๊บๆเนี่ยผมว่ามันได้นานกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้งานจริงๆด้วยนะว่าเราใช้เยอะใช้น้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับและในส่วนอีกฟังก์ชันนึงนะครับก็คือเรื่องของการเป็นตัวดักยุงนั่นเองนะครับวิธีการก็คือเราต้องทําการนะครับใส่ไม้เข้าไปนะครับแล้วหมุนล็อกนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวสายไฟนะครับมาเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สวิตช์มาที่ออนชึบพอเราเปิดสวิตช์ออนนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยในการทำงานเนี่ยก็จะทำงานขึ้นเมื่อแสงดับนะฮะหรือว่าแสงน้อยนะครับก็คือมันจะเปิดเครื่องให้อัตโนมัติแล้วพอเซ็นเซอร์แสงทำงานปุ๊บเนี่ยตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็เป็นแสงนะครับที่ไว้สำหรับดูดยุงเข้ามาช็อตนั่นเองนะครับเราก็ไปไว้ในจุดที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะครับห้องรับแขกนะครับหรือว่าตามภายนอกเนี่ยที่ไม่โดนฝนพวกนี้เนี่ยก็สามารถไปวางได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาไม้ตีตบดักยุงนะครับเจ้าตัวเสี่ยวมี่จากยี่ไลท์ตัวนี้เนี่ยก็ทำมาให้เราได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับก็ถือได้ว่าถูกใจผมนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยบ้านผมมายุงเยอะมากมีตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นตัวดักยุงเวลาที่เรานั่งทานข้าวข้างนอกนะเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมครับหรือเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยยุงเยอะเราก็ใช้เจ้าตัวนี้ฟึบฟับฟึบฟับแบบสุดยอดได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันพกพาได้ง่ายนะไม่ว่าเราจะไปตามออกเต็นท์นะฮะหรือว่าจะไปแบบเข้าแคมป์ใช่ป่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเสียบฟึบแล้วใช้ power bank เนี่ยในการที่จ่ายไฟนะครับก็จะเป็นเครื่องดักยุงให้เราได้เช่นกันนะครับก็ถือได้ว่าครอบคลุมมากๆนะในการใช้งานนะครับผมก็ใครสนใจก็อย่าลืมนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับแล้วเพื่อนคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วถูกใจหรือว่าชอบใจนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทาง channel ของเราไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย